็ส่งหนูจนเรียนจบแล้วก็ก็พูดเลยว่าอยากเห็นถ่ายชุดคุยค่ะก็กั้นน้ำตาเลยค่ะพี่เพราะมันเป็นรูปที่คุณแม่อยากเห็นมากที่สุดค่ะพาคุณแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่คุณหมอเนี่ยแจ้งกับคนไข้เลยแล้วก็กับพี่สาวเลยว่ารักษาไม่ได้แล้วค่ะคือโรคมะเร็งระยะสุดท้ายนี่คือมันมาจนแบบรักษากันมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้คุณหมอแจ้งแล้วว่ารักษาไม่ได้แล้วแล้วก็คุณแม่ก็เศร้าเลยพอกลับบ้านมาเนี่ยค่ะพี่สาวก็มาแจ้งกับลูกๆทุกคนว่าเนี่ยนะอาการคุณแม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะหนูก็เลยคิดเลยว่าเราไม่รู้ว่าคุณแม่เราเนี่ยค่ะว่าเวลามันจะเหลือสักเท่าไหร่เพราะว่ากำหนดรับปริญญามันเดือนกันยาแล้วก็อาการคุณแม่ก็หนักขึ้นทุกวันนะคะพี่ก็เลยตัดสินใจไปเช่าชุดเลยแล้วก็พาคุณแม่ไปถ่ายเพื่อเป็นที่ระลึกค่ะหลังจากที่ว่าถ่ายรูปคุยแล้วก็กับครอบครัวเนี่ยค่ะหนึ่งเดือนนิดค่ะพี่ก็คุณแม่ก็จากไปเลยค่ะตอนที่ท่านยังสุขภาพดีอะค่ะพี่ก็คือแม่ก็ส่งหนูจนเรียนจบแล้วก็พูดเลยว่าอยากเห็นถ่ายชุดคุยค่ะอยากเห็นชุดอยากไปงานรับปริญญาเนี่ยค่ะแต่หนูว่าถ้ารอเดือนกันยาเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ถึงเพราะคุณแม่ก็อาการก็คุณหมอให้ทำใจแล้วค่ะอาการของคุณแม่ตรวจพบตอนเดือนมกราคมค่ะพี่แต่ว่าอาการคุณแม่จากที่หนูก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอะไรแบบเนี้ยก็คือคุณแม่ก็อาการระยะสุดท้ายตั้งแต่มกราแล้วค่ะก็วันนั้นหนูก็พาคุณแม่ไปก็กั้นน้ำตาเลยค่ะพี่เพราะมันเป็นรูปที่คุณแม่อยากเห็นมากที่สุดค่ะแล้วก็มันเหมือนปลดล็อกอะค่ะพี่คือทำให้คุณแม่ก็คือประทับใจแล้วก็เก็บไปไว้เป็นความทรงจำด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่เราถ่ายรูปเนี่ยคุณแม่จะอยู่ได้เรากับเราเนี่ยได้นานสักแค่ไหนเหมือนกันค่ะค่าเลือดต่างๆก็คือไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็บวกกับคุณแม่อยากกลับบ้านด้วยค่ะพี่ก็เลยตัดสินใจกับลูกๆว่าจะพาคุณแม่กลับบ้านมาดูใจกันที่บ้านค่ะก็คือหลังจากกลับวันแรกอ่ะก็คือคุณแม่ยังเดินได้ยังยกตัวได้พอหลังจากนั้นก็คือค่อยๆถอยทุกอย่างเลยค่ะแขนยกได้ก็ยกไม่ได้ขายกได้จากที่ยกได้ก็ยกไม่ได้จนวันสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้เลยได้แค่นอนอย่างเดียวแล้วก็ลมหายใจสุดท้ายก็จับมือคุณแม่ไว้ค่ะจับมือคุณแม่แล้วก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลอะไรหนูว่าไม่ติดค้างอะไรเลยค่ะพี่เพราะว่าตลอดเวลาที่ก่อนที่ท่านจะเป็นโรคมะเร็งก็ดูแลท่านมาดีมาตลอดแล้วพอเวลามาเจอโรคมะเร็งเนี่ยค่ะก็ดูแลท่านดีกับเหมือนตอนที่ท่านยังไม่สบายเลยก็คือใกล้เหมือนตอนที่ท่านยังสบายอยู่ก็คือทำหน้าที่ลูกได้ดีที่สุดแล้วค่ะพี่ก็อยากให้ใช้เวลากับท่านให้ได้มากที่สุดค่ะพี่เพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายเวลาท่านอยากไปไหนก็พาไปเลยตอนที่ท่านยังมีแรงอะค่ะพี่เหมือนถ้าสมมติว่าเรามาอยากจะพาท่านไปตอนที่แบบท่านยังแบบไม่มีแรงจะไปแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะท่านอยากกินอะไรตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ตอนที่ท่านยังทานได้ก็ให้ท่านได้ทานอาหารที่แบบดีๆเลยค่ะพี่เพราะตอนสุดท้ายแล้วตอนที่เรามาป่วยเป็นมะเร็งนี่คือแบบก็ไม่ค่อยได้ทานอะไรเลยค่ะเพราะมันก็ทานไม่ได้แล้วค่ะตอนที่ยังมีเวลาก็ทำให้ดีที่สุดค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ